่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะและนี่คือรายการ The Destination ประทับใจที่ปลายทางแล้ววันนี้ค่ะก็ตรงกับวันที่5ธันวาคมค่ะซึ่งเป็นวันสำคัญของปวงชนชาวไทยทุกคนเลยเพราะวันนี้เป็นวันพ่อแห่งชาตินั่นเองสายก็ขอให้คุณพ่อทุกคนนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงคิดอะไรก็สมหวังส่วนคุณลูกๆค่ะวันนี้อย่าลืมเข้าไปกราบเท้าคุณพ่อเข้าไปกอดเข้าไปหอมแก้มคุณพ่อกันด้วยนะคะและนอกจากนี้ค่ะสายอยากเชิญชวนให้ทุกคนนะคะวันนี้มาร่วมกันรำลึกถึงแนวทางคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9กันซึ่งสายก็พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่จังหวัดปทุมธานีค่ะและตอนนี้นะคะสายก็มาอยู่กันที่บ้านพันไม้คาเฟ่แอนด์ฟาร์มค่ะซึ่งด้านข้างสายนะคะก็คือพี่โก้เจ้าของที่นี่นั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับทั้งสายครับพี่โก้ค่ะสายเดินเข้ามาคือตั้งแต่ปากทางเข้าเลยต้นไม้เยอะมากเข้ามาเย็นสบายจริงๆเลยอยากทราบที่มาที่ไปรวมไปถึงแนวคิดของการสร้างที่นี่ขึ้นมาค่ะเกิดขึ้นได้ยังไงคะที่นี่เริ่มจากการที่ผมเนี่ยชอบเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9แล้วอยากมีบ้านที่เป็นเกษตรทฤษฎีใหม่เกิดจาก3องค์ประกอบนะครับอันที่1ก็คือคำว่าบ้านคำว่าบ้านเนี่ยความหมายเนี่ยคือถือว่าเป็นความอบอุ่นค่ะพันไม้เนี่ยมันพ้องมาจากพันธุ์พืชก็คือพันไม้อยากชอบต้นไม้เยอะๆชอบธรรมชาติชอบต้นไม้เยอะๆแล้วก็ที่มันเขียนว่าบ้าน1เลข1ไทย00ผมอาจจะถือเคล็ดนิดนึงผมอยากจะมีเลขพันเลขพันเนี่ยมันเป็นเลขที่อยู่ในแบงก์สกุลเงินไทยใหญ่ที่สุดก็เลยนำแล้วก็เป็นเลขไทยเพราะเราเป็นคนไทยก็เลยกลายเป็นว่าชื่อว่าบ้านพันไม้ส่วนคาเฟ่แอนด์ฟาร์มเนี่ยฟาร์มก็หมายถึงว่าในบ้านเนี่ยก็มีไก่มีผักมีอะไรเงี้ยก็เป็นฟาร์มเล็กๆไม่ได้หมายความว่าเป็นฟาร์มไม่ได้อุตสาหกรรมใหญ่ใช่ค่ะส่วนคาเฟ่ก็คือด้านหลังเราตรงนี้นี่เองแล้วจุดกำเนิดที่ทำให้เปลี่ยนจากบ้านกลายมาเป็นคาเฟ่แอนด์ฟาร์มนะคะพอเริ่มจากที่พี่ทำตามทฤษฎีแล้วเนาะพี่ก็เกิดความรู้สึกว่ามันพอเพียงเนี่ยมันต้องพอดีคือบ้านหลังนี้มันมีพื้นที่3ไร่มันรู้สึกว่าใหญ่สำหรับครอบครัวเราทีนี้ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยพอเพียงต้องพอดีคำนี้ที่ในหลวงสอนมันชัดเจนที่สุดก็ปรับเมื่อมันใหญ่ไปก็แบ่งให้คนอื่นเข้ามาช่วยเราใช้บวกกับเป็นคาเฟ่เป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็กก็จะได้แลกมากับรายได้แล้วบ้านเนี่ยเขาหาเงินได้บ้านก็พึ่งตนเองเราไม่ต้องเอาเงินมาดูแลเขาละไม่งั้นมันก็เกิดความยั่งยืนอย่างที่ในหลวงบอกเราก็เลยอยากจะแบ่งปันให้กับคนที่เขาชอบธรรมชาติชอบความชอบในทฤษฎีเกษตรให้เข้ามาดูเข้ามาเรียนรู้เข้ามาศึกษาเข้ามาเห็นภาพให้มีแรงบันดาลใจในการที่จะไปพัฒนาบ้านพัฒนาพื้นที่อะไรเงี้ยก็แบ่งเป็น2วันเสาร์อาทิตย์ให้เป็นบ้านของทุกคนแล้วก็เป็นบ้านของเรา5วันโอ้ก็อาศัยอยู่5วันที่นี่จะเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์ค่ะคือจากที่ฟังพี่โก้คือแสดงว่าที่นี่มีทั้งโซนที่ทำกิจกรรมเน้นเป็นเหมือนแบบศูนย์การเรียนรู้ให้เด็กๆด้วยถูกไหมคะมีโซนเกษตรมีโซนคาเฟ่ที่เห็นอยู่ด้านหลังก็คือมาที่นี่ก็ครบเลยใช้เวลา1วันก็สามารถทำกิจกรรมได้หมดเลยกิจกรรมก็มีบางอย่างที่ฟรีอย่างเช่นดำนาเราอยากให้เด็กๆได้สัมผัสดินก็คือเราก็ให้เด็กทำฟรีเลยที่นี่มันไม่ได้เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างที่มีใครมานั่งสอนเต็มที่คืออยากให้เด็กๆทำด้วยความสงสัยผิดหรือถูกเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหญ่แล้วก็พอเขาสงสัยเขาสนใจแล้วเนี่ยเขาจะได้กลับไปศึกษาค้นคว้าแล้วก็อย่างนึงอยากให้พ่อกับแม่เนี่ยเป็นฮีโร่ของลูกเช่นพ่อกับแม่เนี่ยต้องพาลูกทำลูกก็จะภูมิใจว่าโอ้โหคุณพ่อเก่งคุณพ่อเลอะคุณพ่อนู่นนี่นั่นคุณแม่ถ่ายรูปเก็บเป็นที่ระลึกก็เลยที่นี่ก็เลยจะปล่อยให้ผู้ปกครองเนี่ยทำกับลูกไปเลยแล้วก็มีเพลกราวตอนหลังก็มีเพลกราวให้เด็กเล่นสนามเด็กเล่นเอาไว้กลับไปดีแลกแล้วค่อยมาทำใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับที่นี่ถ้าเกิดการคัดเลือกกิจกรรมหรือว่าคนที่มาดูแลซุ้มพวกนี้คะเราคัดจากอะไรคะก็หนึ่งก็เป็นคนที่อยู่ในชุมชนไม่ไกลมากเพราะการทำเนี่ยจะได้ไม่มีต้นทุนที่มากใช่ไหมแล้วก็ที่นี่ก็จะไม่คิดค่าเช่าแล้วก็จะมีมาร์จิ้นแค่แบ่งกันได้5ชิ้นวันนี้ฝนตกเราก็แบ่งกันแค่นั้นแหละเขาก็มีมาร์จิ้นแบ่งกับเราแต่ว่าเราก็จะมีวันอาทิตย์ต้นเดือนของทุกเดือนเราจะมีตลาดนัดในบ้านให้คนละแวกนี้หรือลูกค้าเราเองที่อยากจะเอาของมาขายใครมีอาหารอะไรเด็ดก็เอามาขายได้หรือมีของอะไรเด็ดก็เอามาได้ก็ส่วนอาหารเนี่ยเราก็ขอเป็น
อาหารที่ไม่พร้อมทานเป็นน้ำพริกเป็นอะไรอร่อยๆเอากลับไปขนมขบเคี้ยวอะไรได้ก็คือสามารถมาได้ส่วนถ้าเกิดบริเวณตามซุ้มกิจกรรมต่างๆก็อาจจะต้องแยกประเภทกันนิดนึงเพื่อไม่ให้ซ้ำกันนี่จะได้มีความหลากหลายของกิจกรรมเรามีซุ้มให้ฟังพี่โก้พูดอย่างนี้แล้วก็คือเห็นว่ากิจกรรมที่นี่มีเยอะวันนี้เลยขออนุญาตค่ะมาเป็นหนึ่งคนที่จะมาเรียนรู้หลักการรวมไปถึงประสบการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นที่นี่ได้งั้นเดี๋ยวลองไปเดินทำกิจกรรมต่างๆแล้วลองใช้ชีวิตอยู่ในสวนที่บ้านพี่นะแล้วเดี๋ยวทำอาหารอร่อยๆให้กินอย่างนี้ต้องรีบไปทำกิจกรรมแล้วล่ะค่ะงั้นเดี๋ยวขอตัวไปทำกิจกรรมในนี้ก่อนนะคะและนี่นะคะกิจกรรมแรกที่เราจะมาเริ่มต้นลุยกันในวันนี้นะคะก็คือกิจกรรมระบายสีนี่เองเดี๋ยววันนี้จะขอย้อนวัยลงมาเป็นเด็กๆฝึกระบายสีกันหน่อยค่ะอันนี้ด้านข้างของเราคุณแม่สวัสดีค่ะคุณแม่ดูแลซุ้มระบายสีนี้ใช่ไหมคะเป็นยางค่ะสีดำๆคือยางขอบยางแล้วตัวแผ่นด้านหลังล่ะคะอันนี้เป็นแผ่นอลูมิเนียมค่ะโอ้หน้าตาแปลกๆปกติเห็นระบายสีบนกระดาษแต่วันนี้เราจะมาระบายลงแผ่นอลูมิเนียมกันทำเสร็จแล้วหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงคะนี่ค่ะมีเลขเสร็จแล้วเรียกว่าสติกเกอร์ยางอ๋อกลายเป็นสติกเกอร์เลยเอาไปแปะที่ไหนได้บ้างคะกระจกกระเบื้องตู้เย็นแล้วก็วัสดุมันเรียบได้หมดนี่ไงกลายเป็นของตกแต่งได้เลยขอดูด้านหลังหน่อยได้ไหมคะด้านหลังอ๋อน่าสนใจมากเลยเดี๋ยวได้ของกลับบ้านไปด้วยงั้นนี้เราลงมือลุยกันเลยดีกว่าไปด้านในกันค่ะสุดท้ายเราก็จะเอามาทำอะไรคะเอามาอบค่ะเอามาอบโอเคอบเพื่อให้สีแห้งใช่ไหมคะใช่ค่ะไล่ก่อนไล่ฟองอากาศโอ้โอ้เหมือนทำขนมไม่ต้องเคาะไล่ฟองอากาศโอ้ว้าวใช้เวลานานไหมคะประมาณ3-5 นาที3-5 นาทีโอ้แต่ละแผ่นละครับไอ้หนาบางไม่เท่ากันนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะผลงานของเรานะคะนี่สวยงามน่ากินมากเลยไอศครีมถ้วยนี้นะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจอยากจะมาทำกิจกรรมดีๆแบบนี้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์รวมไปถึงได้ของที่ระลึกแบบนี้กลับบ้านด้วยก็สามารถมาที่นี่ได้นะคะทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะอย่างช่วงนี้เนี่ยเพื่อนๆดูรายการจบปุ๊บใครอยู่ใกล้ปทุมธานีก็วาบมาที่นี่ได้เลยเหมือนกันค่ะไหนๆวันนี้ก็คือวันพ่อทั้งทีน้องๆคนไหนที่ดูรายการอยู่แล้วแบบอยากจะมีของขวัญสักชิ้นนึงเอาให้คุณพ่อเนื่องในวันพ่อนะคะก็สามารถแวะมาที่นี่ได้ยังทันอยู่ค่ะจบรายการปุ๊บก็แวะมาที่นี่เลยมาร่วมทำของขวัญน่ารักน่ารักแบบนี้ให้คุณพ่อกันได้นะคะสวัสดีค่ะใครที่ยังไม่ได้บอกรักคุณพ่อปีนี้แล้วล่ะก็อย่าลืมบอกรักคุณพ่อกันด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ขออวยพรให้กับคุณพ่อทุกคนค่ะมีความสุขแล้วก็ได้ไปท่องเที่ยวกับลูกๆและทานอาหารอร่อยๆกันในวันพ่อนะคะส่วนตัวพิมเองพิมเป็นคนที่บอกรักคุณพ่ออยู่ทุกวันอยู่แล้วนะคะแต่วันพ่อปีนี้นะคะก็จะมีเซอร์ไพรส์ค่ะอยากจะเชิญชวนทุกคนมาบอกรักคุณพ่อค่ะสุขสันต์วันพ่อนะคะรักคุณพ่อมากๆค่ะบ๊ายบาย มาปลูกผักกันเถอะนี่เลยค่ะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะอย่างที่พี่โก้บอกแล้วว่าบางกิจกรรมเราก็สามารถลงมือทำเองได้เลยง่ายๆแบบนี้กับกิจกรรมปลูกผักนั่นเองเขาก็จะมีบอกมานะคะว่าขั้นตอนการปลูกผักต้องทำยังไงบ้างสเต็ปแรกก็คือนี่พี่เขาเตรียมแก้วเอาไว้ขออนุญาตหยิบแก้วนี่เป็นแก้วแบบนี้นะคะก็คือเป็นแก้วรีไซเคิลแบบนี้เลยเตรียมไว้แล้วก็เอามาเจาะรูก้นแก้วนะคะหรือว่าด้านข้างๆแก้วแล้วก็สเต็ปต่อไปใส่ดินปลูกหลังจากนั้นเลือกผักที่เราชอบลงปลูกได้เลยขั้นตอนสุดท้ายก็ปลูกเลยลุย10บาทเท่านั้นเองขออนุญาตหยอดตังค์ก่อนนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับการ
ปลูกผักเองแบบนี้นะคะจริงๆแล้วเพื่อนๆก็สามารถทำเองที่บ้านได้เลยอาจจะเอาแก้วจากร้านกาแฟที่เราทานหมดแล้วนะคะเอามารีไซเคิลเอามารียูสทำเป็นกระถางน่ารักน่ารักแบบนี้ปลูกผักกินเองที่บ้านได้เลยค่ะอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่บอกว่าเป็นความชอบส่วนตัวเลยอยากจะลงมือทำมากๆนั่นก็คือกิจกรรมปั้นจิ๋วนั่นเองเลยต้องทำตัวจิ๋วย่อส่วนลงมานิดนึงให้เข้ากับธีมร้านเขานะคะซึ่งวันนี้ค่ะเขามีโอ้ให้เราปั้นเยอะแยะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นปั้นไปแต่งหน้าคัพเค้กแต่งหน้าไอศครีมทำเครื่องประดับพวงกุญแจรวมไปถึงอ่างปลาเจลด้วยแล้วก็ดูตรงนี้เขาบอกว่าอายุตั้งแต่2ถึง65ปีก็คือทุกเพศทุกวัยทำกิจกรรมนี้กันได้หมดเลยทำได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะตอนนี้ค่ะทรายก็เข้ามาอยู่ในร้านปั้นจิ๋วแล้วของพี่ปักเป้านั่นเองนะคะเรามีอะไรให้เราปั้นได้บ้างคะวันนี้จะวันนี้จะมีการปั้นไอศครีมหรือปั้นไอศครีมก็ได้เซเว่นเซ่นหรือจะปั้นขนมเค้กก็ได้หรือจะทำแบบนี้ก็ได้อยู่ที่ว่าเราชอบทำแบบไหนแต่ราคาก็จะขึ้นอยู่ต่างกันออกไปนะคะความยากง่ายอะค่ะโอ้แล้วเห็นมีพวงกุญแจอันนี้คือยังไงคะพวงกุญแจตัวนี้เป็นงาน DIY อะค่ะที่ให้น้องช่วยมาแต่งตามจินตนาการของเขาว่าเขาอยากทำอะไรเขาอยากใส่อะไรลงไปในนั้นก็จะมีหนึ่งเดียวในโลกสำหรับตัวเขาเองก็จะได้เป็นเฟรมน่ารักน่ารักคือเขาจะเลือกเฟรมอันนี้ใช่ไหมคะเสร็จแล้วอะค่ะก็จะเหมือนอันนี้แล้วก็จะมีพวงกุญแจน่ารักน่ารักที่ห้อยติดไปให้เขาเพื่อไปห้อยกระเป๋าไปโรงเรียนค่ะทำเองสวยเองชอบเองชมเองเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากมีพวงกุญแจแบบหนึ่งเดียวในโลกต้องแวะมาที่นี่ได้เช่นเคยก็คือเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวจริงๆเรายังมีกิจกรรมอีกมากมายเลยรออยู่เดี๋ยวเราไปทำกันต่อดีกว่าค่ะและอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่เรียกได้ว่ายอดฮิตสำหรับน้องๆที่มาที่นี่เลยก็คือกิจกรรมการทำนี่เลยเสื้อมัดยอมค่ะแล้วเราคุยกับคุณพี่ที่ดูแลซุ้มนี้กันดีกว่าสวัสดีค่ะเรามีขั้นตอนการทำหรือว่าถ้าน้องๆเขามาถึงบูธเนี้ยค่ะเริ่มต้นทำยังไงได้บ้างคะเวลาทำเนี่ยก็จะมีเสื้อมีถุงผ้ามีถุงใส่แก้วน้ำให้เด็กๆเลือกก่อนว่าจะทำอะไรพอได้เสร็จเรียบร้อยเราก็ถึงไปเริ่มขั้นตอนการทำค่ะก็จะแนะนำให้น้องทำตั้งแต่ต้นจนจบได้เสื้อกลับบ้านไปเลยทำยากไหมคะก็ไม่ยากค่ะเด็กๆก็ทำได้ค่ะเด็กๆทำได้ผู้ใหญ่ก็ทำดีค่ะรู้สึกได้รับความกดดันมาค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวขออนุญาตลงมือโชว์ฝีมือสักนิดนึงนะคะงั้นลุยเลยดีกว่าค่ะบอกเลยว่าโอ้โหเห็นสีสันแบบสดใสมากมีอยู่5สีทรายก็ใส่เต็มที่เลยแต่ทีนี้สเต็ปต่อไปเราต้องทำยังไงต่อคะค่ะก็หลังจากที่หยอดสีเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะต้องทิ้งไว้ก่อนเราจะยังไม่แกะกันเนาะก็จะให้ไปเที่ยวเล่นอะไรให้ทั่วบ้านก่อนแล้วก็พอจะกลับเนี่ยก็ค่อยแวะมารับพอหลังจากที่รับกลับไปเนี่ยจะใส่เป็นถุงพลาสติกผูกปากไปให้นะคะเสร็จแล้วก็กลับไปถึงบ้านไม่ต้องเอาออกจากถุงให้ตั้งถุงก็คืออย่าเพิ่งแกะเลยใช่ให้มันอบอยู่ในถุงอย่างนั้นเลยไม่ต้องแกะออกจากถุงด้วยเสร็จแล้วก็พรุ่งนี้เช้าค่อยมาแกะถุงออกแล้วก็ตัดหนังยางออกให้หมดเลยกางผ้าออกตากให้แห้งก่อนแล้วค่อยเอาไปซักค่ะไหนๆวันนี้ก็คือวันพ่อทั้งทีน้องๆคนไหนที่ดูรายการอยู่แล้วแบบอยากจะมีของขวัญสักชิ้นนึงเอาให้คุณพ่อเนื่องในวันพ่อนะคะก็สามารถแวะมาที่นี่ได้ยังทันอยู่ค่ะจบรายการปุ๊บก็แวะมาที่นี่เลยมาร่วมทำของขวัญน่ารักน่ารักแบบนี้ให้คุณพ่อกันได้นะคะว่าเห็นกิจกรรมนี้นะคะเอาใจสายชอบกินมากๆเลยนั่นก็คือการทำไข่เค็มนั่นเองค่ะนี่เขามีบอกวิธีทำหมดเลยนะคะว่าขั้นแรกต้องเอาไข่มาล้างให้สะอาดผสมดินสอพอง3ส่วนกับเกลือ1ส่วนแล้วก็ผสมน้ำกันเสร็จปุ๊บนะคะเราก็เอาดินสอพองเนี่ยมาห่อมาหุ้มให้หนา 1-2 เซนแล้วก็เอาไปคลุกกับแกลบดิน
เก็บไว้12วันจะได้ไข่ดาวเค็มโอ้มีบอกด้วย22วันเป็นไข่ต้มเค็มสนนราคาอยู่ที่ฟองละ15บาทลงมือทำเลยดีกว่าค่ะนี่แหละค่ะก็คือกระบวนการทำไข่เค็มก็คือเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็คือแค่แพ็คแล้วก็ทิ้งไว้ตามระยะเวลานั่นเองค่ะเดี๋ยวใส่ถุงเลยเจอกันอีกทีก็คืออีก12วันข้างหน้าหรือ22วันข้างหน้าขออนุญาตเอากลับบ้านไปนะคะเดินเข้ามาถึงบริเวณด้านในตรงกลางตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนที่ใครมาเนี่ยสามารถที่จะมาทดลองการปลูกข้าวได้จริงๆเลยนะคะเขามีแปลงข้าวมีนาข้าวให้เราลองทำได้รวมไปถึงนี่ค่ะมีการแบ่งพื้นที่เอาไว้ให้เราลองปลูกผักสวนครัวเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นหนีบพริกขี้หนูสวนใบกะเพราหรือแม้กระทั่งเนี่ยค่ะเขามีการเตรียมแปลงเอาไว้ให้เราลงมือลองปลูกจริงได้มีอุปกรณ์จอบเสียมบัวรดน้ำให้พร้อมเลยแม้กระทั่งถ้าเกิดใครอยากได้ฟีลลิ่งของการเล่นโคลนดูบ้างด้านนี้ก็มีเหมือนกันค่ะเล่นโคลนก็คือสามารถลงได้เต็มที่เลยนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดใครมาก็เตรียมสะพงสะพามานิดนึงเราจะได้มาเล่นเสร็จก็คืออาบน้ำเปลี่ยนได้เล่นได้อย่างเต็มที่เหมือนน้องๆคนนี้เลยนี่เป็นไงคะไปแช่โคลนสบายๆฟิลสปาแช่โคลนมันเลิศอยู่นะคะเนี่ยนี่โซนนี้ค่ะเขาบอกให้เรามาเป็นหนอนกันเป็นหนอนกินผักกันเถอะนะคะถ้าเกิดบ้านใครมีพื้นที่หรือจริงๆไม่มีพื้นที่ก็ได้นะคะแบ่งเป็นแบบว่าโซนปลูกผักแนวตั้งก็ได้เหมือนกันนะเราจะได้มีผักเอาไว้ทานเองปลอดภัยเองไม่ต้องไปซื้อของกินนี่แบ่งแบบนี้เลยเห็นไหมเป็นผักใบเขียวก็ได้หรือว่านี่เลยนี่หูลูกดกมากเลยค่ะมัลเบอรี่นั่นเองเสียดายยังไม่สุกกินไม่ได้เป็นยังบ้างคะไปทำกิจกรรมมาโอ้โหสนุกมากเลยค่ะแต่ละอย่างก็คือแบบว่าเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งแล้วหิวหรือยังหิวมากเดี๋ยวพี่มีเมนูง่ายวันพ่อปีนี้นะคะแจนก็อยากจะบอกรักคุณพ่อค่ะแล้วก็ขอให้คุณพ่อนั้นได้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่กับลูกสาวคนนี้ไปนานๆนะคะแล้ววันพ่อปีนี้ล่ะคะเพื่อนๆทุกคนบอกรักคุณพ่อแล้วหรือยังวันนี้มีโอกาสแล้วถือว่าเป็นโอกาสพิเศษด้วยค่ะก็เลยอยากบอกรักเป็นคำพูดนะคะรักป๊าที่สุดในโลกเลยค่ะใครที่อยู่ใกล้ๆกับคุณพ่อนะคะหรือว่าถ้าใครอยู่ห่างไกลก็ลองแสดงออกละกันในรูปแบบของตัวคุณเองเป็นยังบ้างคะไปทำกิจกรรมมาโอ้โหสนุกมากเลยค่ะแต่ละอย่างก็คือแบบว่าเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งฝึกสมาธิฝึกจินตนาการแล้วก็ได้ของกลับบ้านไปด้วยแล้วชอบตรงโซนแปลงผักมากเลยค่ะแล้วหิวหรือยังหิวมากเดี๋ยวพี่มีเมนูง่ายๆก็ว่าแล้วล่ะว่าพี่โก้ต้องเตรียมเอาไว้ให้หนูเนี่ยแหละก็คือท้องร้องจอกๆแล้วแต่ว่าก่อนจะกินนะคะมาคุยกันก่อนดีกว่าว่าคอนเซปต์หรือว่าสไตล์อาหารที่นี่รูปแบบเป็นยังไงคะคือคอนเซปต์ที่นี่อ่ะลุงไม่อยากให้ยึดติดการกินมาที่นี่ต้องเห็นประโยชน์ของการมาที่นี่มากกว่าการมากินหมายถึงยังไงคะคือเน้นกินง่ายๆใช่กินง่ายๆอยู่ง่ายๆอาหารไม่ต้องหรูมากไม่ต้องดีที่สุดแต่ต้องอร่อยจะเป็นอาหารง่ายๆเช่นเนี่ยกะเพราไข่ดาวสลัดที่เราปลูกเองอะไรเงี้ยก็คือฟิลเหมือนที่พี่โก้บอกแหละเหมือนมาบ้านมาบ้านเหมือนคุณแม่ทำอาหารให้เรากินแบบนี้แล้วข้างหน้าก็คือมีสลัดผักที่เราปลูกเองใช่ส่วนหนึ่งก็ส่วนหนึ่งก็มีมันมิกหลายอย่างเนาะแต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือหลักๆก็เป็นที่เราปลูกเองผักสลัดพวกนี้แต่ชายชอบตรงนี้ค่ะคือที่นี่คือน้ำสลัดมาเป็นขวดเพราะว่าพี่โก้เนี่ยต้องการให้เด็กเนี่ยเริ่มกินผักทีนี้ให้เขากินผักกับน้ำสลัดน้อยๆเนี่ยมันก็จะเขาไม่กินหรอกค่ะต้องให้เขาใส่น้ำเยอะๆก่อนเริ่มต้นเพื่อพอเริ่มก็ค่อยลดปริมาณไปเรื่อยๆเหมือนเป็นการเริ่มต้นจากการกินผักที่นี่แหละนี่ชอบตรงนี้แหละก็คือใส่เต็มที่เลยรวมไปถึงทางด้านนู้นค่ะเห็นมีเมนูเครื่องดื่มด้วย
ก็เมนูเครื่องดื่มก็จะเป็นอย่างเด็กก็จะสตรอเบอรี่มะนาวโซดาอ๋อเพิ่มความสดชื่นแล้วแกผู้ใหญ่หน่อยก็กินมิกกับผลไม้นิดนึงก็เป็นเลมอนค่ะคอฟฟี่แบล็คคอฟฟี่แต่เอาจริงๆนะเมนูง่ายๆแต่พออาศัยแบบความคิดสร้างสรรค์นะคะเอามาอัดแดปกันก็เป็นเครื่องดื่มที่ดูดีเลยนอกจากของคาวเครื่องดื่มแล้วของหวานด้านหน้านี้ล่ะคะอ๋ออันนี้เป็นเค้กนะครับเค้กของอันนี้ลูกสาวทำเองให้ฝึกเขาให้ฝึกให้เขาทำฟิลเหมือนแบบคล้ายๆเป็นทาร์ตชาเขียวป่ะคะอันนี้เขาเป็นคนชอบกินทาเขียวเขาก็เลยทำตรงนี้มาแล้วก็เค้กที่บ้านเนี่ยเราจะให้คนในชุมชนคนที่อยู่ใกล้ๆที่สามารถมาส่งเราได้ค่ะแล้วก็ถ้าเหลือก็เอากลับไปได้เพราะเราจะไม่รับขาดเพราะว่าเราอยากให้คนพัฒนาฝีมือครูจริงๆใช่ว่าคอนเซ็ปต์เนี้ยดีอะค่ะเหมือนเป็นการฝึกให้อย่างคนที่ทำของมาส่งก็ต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆอยากขายดีก็ต้องฝึกก็ต้องเรียนรู้ทำให้อร่อยยิ่งขึ้นไปอีกแบบนี้อ๋อจะเห็นได้ว่าคือบ้านแห่งนี้เนี่ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของรอบๆคนรอบๆที่หนึ่งเลยก็คือมาพักผ่อนได้มาฝึกเรียนรู้ได้นะคะมาทำการเกษตรได้แล้วก็มานั่งแบบพักผ่อนหย่อนใจแบบนี้บางคนก็คือสร้างรายได้ได้เช่นเดียวกันใช่นี่อะล่ะค่ะก็คือคุยกันมาสักพักแล้วหิวจริงๆแล้วล่ะค่ะซายขออนุญาตชิมเมนูตรงหน้านี้หมดเลยได้ไหมคะได้เลยครับได้เลยลองดูลองดูแล้วติชมได้เลยค่ะเชื่อว่าตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยหลังจากดูที่ทรายทำกิจกรรมมาเที่ยวที่นี่แล้วต้องอยากมาแบบทรายแน่เลยถ้าคุณผู้ชมอยากมาสามารถมาวันไหนเปิดปิดยังไงบ้างคะที่นี่มาได้เฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับ10โมงถึง5โมงเย็นแต่ตอนนี้ลุงโก้จะเปิดเพิ่มวันศุกร์หรือวันจันทร์ที่หยุดต่อเนื่องเช่นศุกร์เสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์จันทร์อย่างเงี้ยจะเปิดเพิ่มให้แล้วครับค่ะแล้วถ้าเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่อยู่กลางสัปดาห์ล่ะคะไม่เปิดไม่เปิดครับเราจะเปิดต่อเนื่องเท่านั้นเองนะครับแล้วสามารถติดตามความเคลื่อนไหวจากสื่อโซเชียลอะไรได้บ้างไหมคะการหน้าเพจบ้านพันไม้คาเฟ่แอนฟาร์มก็เข้าไปติดตามดูได้นะคะความเคลื่อนไหวของกิจกรรมที่นี่รวมไปถึงในช่วงนี้เชื่อว่าหลายคนถ้าอยากออกมาเที่ยวก็ต้องกังวลในเรื่องของมาตรการป้องกันโควิดที่นี่มีมาตรการยังไงบ้างคะก็มีบางมาตรการทั่วไปนะครับก็มีตรวจวัดอุณหภูมิมีเจลล้างมือไว้เป็นจุดๆทั่วไปแล้วก็การรักษาระยะห่างเนี่ยเราก็จัดไว้ระดับนึงแต่ของเราเนี่ยมันเป็นเอาท์ดอร์ส่วนใหญ่ก็จะทุกคนมาก็รับผิดชอบแล้วก็ต่อสังคมก็รักษาระยะห่างกันเองได้สำคัญเลยก็คือสวมแมสแล้วก็เด็กๆของร้านแล้วก็พนักงานเนี่ยเราฉีดวัคซีนครบแล้วก็มั่นใจได้เลยมาเที่ยวที่นี่นะคะและในวันนี้ค่ะพี่โก้ค่ะเป็นวันพ่อทั้งทีในฐานะพี่โก้ค่ะก็เป็นคุณพ่อเหมือนกันอยากให้เป็นตัวแทนคุณพ่อค่ะมีอะไรอยากจะบอกถึงคุณลูกๆบ้างไหมคะก็อยากจะบอกว่าคุณพ่อนะครับไม่ว่าจะเป็นในหลวงรัชกาลที่9นะครับเราเป็นในฐานะลูกของในหลวงของพระองค์ท่านก็เชื่อฟังแล้วก็น้อมนำสิ่งที่พ่อสอนเอามาใช้นะครับพ่อสอนให้เราพอเพียงเชื่อว่าพ่อของทุกคนนะครับหวังดีต่อลูกมินั้นการที่พ่อสอนพ่อดูกล่าวว่าอะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้หมายความว่าพ่อไม่รักพ่อมีแต่ความหวังดีแล้วก็อยากให้ลูกเป็นคนดีเป็นคนที่มีอนาคตที่ดีแล้วก็อยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่านะครับก็หวังว่าอยากให้ลูกๆทุกคนเห็นความหวังดีของพ่อให้มากๆนะครับแล้วก็รักคุณพ่อมากๆเช่นเดียวกันนี่สุดยอดไปเลยค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่โก้มากเลยนะคะที่เปิดบ้านน่ารักน่ารักให้เราได้ทำกิจกรรมแล้วก็มาเที่ยวกันรวมไปถึงสุขสันต์วันพ่อด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสำหรับแฟนรายการ The Destination นะคะเนื่องในโอกาสวันนี้เป็นวันพ่อลูกๆคนไหนมีอะไรอยากจะบอกคุณพ่อก็สามารถพิมพ์ข้อความมาได้เลยนะคะที่แฟนเพจ The Destination ข้อความของใครถูกใจทีมงานก็รอรับของที่ระลึกได้เลยค่ะส่วนตอนนี้ได้เวลาไปชมเฉลยคำถามและรายชื่อผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่แล้วค่ะวันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งวันที่ทรายมีความสุขแล้วก็สนุกมากๆเลยล่ะค่ะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากจะมาถ่ายรูปอยากจะมานั่งชิลๆผ่อนคลายทานอาหารอร่อยๆก็สามารถแวะมาได้เลยนะคะที่บ้านพันไม้คาเฟ่แอนด์ฟาร์ม
แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่นะคะทาง TNN ช่อง16สำหรับวันนี้สายและรายการ The Destination ต้องลาไปก่อนค่ะสุขสันต์วันพ่อนะคะสวัสดีค่ะโอ้อายุกี่ขวบแล้วครับ5ขวบครับ5ขวบเหรอจาก4ขวบกลายเป็น5ขวบครับโอ้โตยังโตยังโตแล้วครับโตแล้วเหรอ มาเดี๋ยวพี่ช่วยจะรอดไหมเนี่ยนี่คือเราทำอะไรอยู่เราพรวนดินอยู่หรอเราหาฟอสซิลหาฟอสซิลเออแอดวานไปอีกหาฟอสซิลนะ The Destination